ระอุอีกรอบค่ะเมื่อบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์นะคะณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะออกมาแฉรางวัลที่1ทิพย์โดยที่ผ่านมานะคะเรื่องราวพิพาทระหว่างณวัฒน์และ CEO หงทองมีออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะบิ๊กบอสมิสแกรนด์ถูกบริษัท VR Online Innovation เจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหงทอง .com แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหายมูลค่า100ล้านบาทค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565วีทิตาภา CEO หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ได้ส่งแถลงการณ์มายังสื่อมวลชนใจความว่าได้เข้าแจ้งความเอาผิดข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สน.พระโขนงจากกรณีที่ณวัฒน์ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่16ตุลาคม2565เกี่ยวกับการเปิดข้อมูลลูกค้าเข้าข่ายทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงโพสต์ชี้นำด้วยข้อมูลและเหตุผลฝ่ายเดียวที่บิดเบือนเพื่อการข่าวทำให้เกิดความเสียหายและเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีความเสียหายหลายล้านบาทนะคะซึ่งทาง COV เนี่ยได้กล่าวถึงคดีนี้ว่าที่ตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะอยากให้เป็นคดีตัวอย่างฝากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ใช่แค่ทำงานกับทางหงทองแต่ที่ทำธุรกิจร่วมกันทั่วๆไปการทำธุรกิจต้องให้เกียรติและเกรงใจซึ่งกันและกันมีอะไรไม่เข้าใจควรปรึกษาหารือกันไม่ใช่โพสต์โจมตีกันแบบนี้ค่ะสุดท้ายคงไม่รับคำขอโทษขอรับเป็นเงินเท่านั้นค่ะทั้งสองฝ่ายมีการตอบโต้กันเรื่อยมาทางช่องทางออนไลน์นะคะก่อนที่บิ๊กบอสณวัฒน์เนี่ยจะหอบหลักฐานเดินทางเข้ามาพบพนักงานตำรวจสน.พระโขนงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีพร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองเมื่อวันที่26ธันวาคม2565ที่ผ่านมาพร้อมกับแถลงข่าวโดยได้กล่าวค่ะว่าตอนนี้ได้ยกเลิกสัญญาการส่งตัวนางงามไปทำการโปรโมทแล้วโดยทางหงทองขอเงินคืน3ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตนเองได้ไปตามคดีที่สน.พระโขนงก็ยังไม่มีความคืบหน้าตนเองถูกพาดพิงและถูกกล่าวหาค่อนข้างหนักมีเด็ดไอดอลดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พูดไม่เป็นความจริงยอมไม่ได้เป็นเกียรติยศของมิสแกรนด์โดย2วันที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความกลับแล้วเช่นกันค่ะนี่นะไปแจ้งความมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้ผ่านไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราร้องขอให้สอบทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเราร้องขอให้สอบผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเราส่งชื่อไว้ในนี้แล้วซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่สุดนะฮะเราก็ติดต่อแล้วจะต้องมาให้การสอบสวนในคดีนี้ให้ได้นะครับเพราะคุณเอกยอมรับสารภาพว่าแกไม่รู้จริงๆว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกันแน่เราเมื่อแกไปถึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นก็เลยเห็นกับว่าได้เจออิงฟ้าแต่เดี๋ยวต้องฟังจากปากแกเพราะวันนี้แกมาด้วยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่ฐานความผิดคอมพิวเตอร์แต่มันจะเป็นฐานความผิดหลายๆเรื่องซึ่งเราจะต้องเอาทุกเรื่องให้ถึงที่สิ้นสุดและความเสียหายกับชื่อแบรนด์ Miss Grand Thailand นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ Miss Grand International จำกัดมหาชนโดยคุณณวัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่ามีใครถูกสลากรางวัลที่1จริงหรือไม่และมีการพาชายคนหนึ่งค่ะชื่อว่านายเอกซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะมาร่วมกันแถลงโดยบอกว่านายเอกเนี่ยเป็นผู้โชคดีทิพย์อ้างว่าถูกรางวัลที่1โดยมีข้อพิรุธที่คุณณวัฒน์สงสัยคือตอนที่นางงามเนี่ยไปมอบเงินรางวัลให้ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1แต่กลับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ของมิสแกรนด์เข้าไปพูดคุยกับผู้โชคดีและไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางมิสแกรนด์ก็เก็บความสงสัยและติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดและพยายามติดต่อไปยังผู้โชคดีที่ถูกรางวัลเพื่อสอบถามจนกระทั่งผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทงวดประจำวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาคือนายเอกก็ได้มารับสารภาพกับคุณณวัฒน์ค่ะว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่1จริงแต่กลับถูกว่าจ้างด้วยเงินจำนวน 5,000 บาทค่ะต่อมาวันที่27ธันวาคม2565ด้านวีทิตาภาธนทรัพย์ปรีชา CEO แพลตฟอร์มหงทองได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะว่าจุดเริ่มต้นของมิสแกรนด์คือไม่ทำตามสัญญาที่ตั้งไว้เราว่าจ้างวิทแกลนให้เป็นพรีเซนเตอร์ระหว่างหงทองกับมิสแกลนโดยต้องส่งผู้ชนะและรองทั้ง4คนไปมอบรางวัลให้ผู้ถูกรางวัลในฐานะผู้สนับสนุนและพรีเซนเตอร์ซึ่งจ่ายเงินไปประมาณ6ล้านบาทแต่ส่งมาแค่ช่วงแรกก่อนเริ่มหายไปล่าสุดส่งท็อป10มานะคะซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาส่วนกรณีลอตเตอรี่เรายืนยันว่ามีใบจริงค่ะเราไปขึ้นเงินมาแล้วแล้วยังท้าด้วยนะคะว่าให้มาไลฟ์ด้วยกันแต่คำพูดใครก็พูดได้ตรงนั้นเขาแจ้งไปแล้วค่ะซึ่งเราก็ให้ฟรีเขาอยู่แล้วสำหรับ1เดือนที่น้องไม่อยู่ที่เขาไปประกวดแต่ส่วน
ในส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ไปประกวดเขาก็ควรจะให้สิทธิ์เราก่อนเพราะเราสนับสนุนเขาตั้งแต่แรกเขาต้องล็อกคิวให้เราแล้วไม่ใช่ว่ามาแจ้งเราทีหลังว่าอ๋อน้องไม่มีคิวน้องไม่มีคิวน้องป่วยหรืออะไรแบบนี้อะค่ะคือเราสนับสนุนเขาตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งเขาต้องล็อกคิวให้เราอยู่แล้วเราเพียงแค่ต้องการสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากเขาจากการเป็นสปอนเซอร์เขาจากการที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจากนั้นเราเพียงแค่ส่งโนติสไปแจ้งเขาว่าให้ส่งให้ทำตามสัญญานะแค่นี้เลยจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาทุกอย่างที่เขาพูดมาขอมาดูใบจริงตรวจสอบใบจริงคือถ้าเขามาหน้างานอะน้องทุกคนได้เห็นอยู่แล้วได้ถือใบจริงอยู่แล้วได้เห็นได้ถ่ายรูปตรวจสอบอยู่แล้วแต่จะให้เราส่งใบจริงไปให้เขาเลยไม่ได้เพียงแค่คุณมาที่ออฟฟิศเราหรือไปที่ที่เราตกลงกันมันก็คือจบแล้วแค่นั้นรางวัลที่1มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามันไม่ใช่แค่10บาท20บาทอย่างนี้ดีกว่าเนาะใบนึงมันก็6ล้านแค่นั้นเลยยืนยันว่ามีใบจริงมีใบจริงค่ะมีใบจริงเพราะเราก็ไปขึ้นเงินแค่นั้นเลยค่ะส่วนเรื่องพยานที่ทางคุณณวัฒน์เนี่ยพามาแถลงข่าว CEO หงทองก็ยืนยันค่ะว่าต้องตรวจสอบอีกทีเพราะมันผ่านมาประมาณ6เดือนแล้วเราก็สืบเรื่องเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาแล้วประกอบกันสู้ในชั้นศาลค่ะเราไม่อยากจะโต้แย้งเราแค่อยากเอาพยานหลักฐานที่มีมาสู้กันเราไม่อยากให้ข้อมูลเท็จเราอยากให้ข้อมูลจริงเปิดเผยแน่นอนอาจจะไม่ฟ้อง100ล้านบาทนะคะแต่อาจจะฟ้อง200ล้านบาทก็ได้ค่ะทางด้านหงทองนะคะก็ย้ำด้วยนะคะว่าประเด็นน่ะคือคุณผิดสัญญาเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เอาเรื่องใหม่มาทำไมเขาก็พูดอยู่แล้วว่าไปเจอกันในชั้นศาลนางงามมาครบแค่3ครั้งข่าวมันไม่กระทบกับเราเพราะว่ายอดขายเราขายดีขึ้นนะคะขายดีมากความตั้งใจคือเต็มที่ทุกอย่างมีพยานหลักฐานตรวจสอบได้ไปสู้กันที่ชั้นศาลค่ะและนี่ก็คือคำตอบของทางด้านฝั่งของหงทองลอตเตอรี่นะคะซึ่งหลังจากนี้ทางด้านคดีจะเป็นอย่างไรและทางคุณวัฒน์จะออกมาเปิดใจหรือพูดอะไรหรือไม่จะจบลงง่ายๆหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเคลียร์ไหมจบนะ